นอกจากความพยายามในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวสารเพื่อการส่งออกแล้วการแปรรูปข้าวไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แปลกและแตกต่างก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทยและช่วยให้ประเทศไทยยังคงเป็นผู้นำในเวทีข้าวโลกได้อย่างมั่นคงการแปรรูปข้าวเพื่อการบริโภคในประเทศไทยนั้นเป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดและสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมีอาหารข้าวหวานหลายสำรับที่ใช้แป้งข้าวหรือผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าวเป็นวัตถุดิบการดำเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันนอกจากความสะดวกสบายแล้วสุขภาพคืออีกหนึ่งสิ่งที่คนในยุคนี้ให้ความสำคัญนั่นคือนอกจากอิ่มอร่อยแล้วยังต้องปรุงง่ายทานได้สะดวกมีความปลอดภัยและทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยในปัจจุบันนี้เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปต้องการอะไรที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องข้าวก็จำเป็นจะต้องเน้นในเรื่องที่เราจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการอย่างยกตัวอย่างเป็นการเพิ่มให้ข้าวเริ่มงอกนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นข้าวนี้ยังมีองค์ประกอบที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกายนั่นก็คือไม่มีสารที่ก่อภูมิแพ้สามารถเป็นวัตถุดิบนะคะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารให้กับเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคเฉพาะทำให้เราเนี่ยมีทางที่จะนำข้าวนะคะไปเพิ่มมูลค่าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในตลาดข้าวโลกประเทศไทยมีคู่แข่งมากมายและต้องยอมรับว่าเราสู้หลายๆประเทศไม่ได้แต่ในตลาดสินค้าแปรรูปจากข้าวซึ่งเป็นตลาดใหม่ประเทศไทยจัดอยู่ในระดับผู้นำด้วยความได้เปรียบทางด้านวัตถุดิบคือความหลากหลายของสายพันธุ์และคุณภาพของข้าวไทยบวกกับการส่งเสริมให้มีการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครและใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นช่วยสร้างความแตกต่างและเพิ่มความโดดเด่นให้สินค้าแปรรูปจากข้าวไทยซึ่งนอกจากสินค้าเพื่อการบริโภคแล้วยังมีการนำข้าวไทยไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและยังมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยขึ้นทุกปีเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมข้าวที่แปลกใหม่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยและขายได้ออกมาอย่างต่อเนื่องการขายข้าวของประเทศไทยเนี่ยจะเจริญไปไม่ได้มากเท่าไหร่ความต้องการข้าวในตลาดโลกก็มีการที่จะลดลงไปด้วยเราก็ได้มองเรื่องต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็เห็นว่าควรที่จะต้องมีการปรับปรุงสร้างสรรค์ให้เราสามารถที่จะขายจำหน่ายหาเงินให้กับประเทศในการที่จะทำให้มีผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มของข้าวซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าข้าวได้เป็น10เป็น100เป็นพันเท่าได้เลยค่ะนวัตกรรมข้าวไทยจะก้าวไกลต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนผู้ประกอบการเอกชนคือหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้สินค้านวัตกรรมข้าวไทยเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายเริ่มต้นแล้วก็ทำแค่เส้นหมี่ต่อมาก็มีการผลิตแป้งข้าวเจ้าเป็นข้าวเหนียวเนื่องจากคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญทางโรงงานก็เลยมีการตั้งห้องแลบมาเพื่อจะควบคุมคุณภาพขณะเดียวกันก็ทำงานวิจัยพัฒนาจนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเราก็มีการเอาข้าวเจ้ามาดัดแปลทำเป็นส่วนผสมของเม็ดยาแล้วต่อมาก็มีการพัฒนาแป้งข้าวเจ้ามาดัดแปลงทำเป็นแป้งทาตัวเนื่องจากแป้งข้าวเจ้าให้ความปลอดภัยดีกว่าแป้งทั่วไปเชื่อเท่าข้ามเพราะว่าย่อยสลายได้แล้วก็มีความละเอียดมากและอันล่าสุดเราก็เริ่มพัฒนาทำเป็นแป้งฝุ่นสำหรับผัดหน้าซึ่งเพิ่งจะออกมาก็ได้รับความนิยมมากเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาผลิตเนี่ยทำให้สามารถเซฟพลังงานทั้งไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงนอกจากนี้น้ำก็สามารถจะใช้ลดไปได้จำนวนมากสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าข้าวหลายสิบเท่านะฮะนอกจากความร่วมมือของทุกฝ่าย
ในการสร้างนวัตกรรมข้าวของประเทศแล้วการประเมินวัฏจักรชีวิตของสินค้ารวมถึงการส่งเสริมให้มีการติดฉลากคาร์บอนที่ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยนั้นจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์และเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าเพราะนั่นหมายถึงการให้คำมั่นต่อสังคมด้วยความจริงจังและจริงใจว่าจะพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก LCA นี่จริงๆย่อมาจากคำว่า Life Cycle Assessment นะการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันขั้นที่1เราเรียกว่าการกำหนดเป้าหมายและขอบเขตมาอันนี้เป็นขั้นที่2จะต้องเก็บข้อมูลขาเข้าขาออกเอาข้อมูลมาประเมินเป็นขั้นที่3เราเรียกว่าการประเมินผลกระทบขั้นที่4เราเรียกว่าขั้นการแปลผลนะครับเราจะแปลผลว่าเนี่ยผลกระทบมันเกิดที่ไหนเราจะไปลดมันได้ยังไงบ้างขณะนี้เนี่ยเวลาผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเวลาจะขายเนี่ยเราจะต้องบอกว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไงวิธีการบอกก็คือเขาจะต้องบอกโดยการใช้ฉลากต่างๆ LCA เนี่ยทำให้ได้ฉลากตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทั่วโลกเขายอมรับกันผมเลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วยให้เราสามารถจะค้าขายได้ให้เกษตรกรสามารถที่จะก้าวหน้าต่อไปแล้วก็ข้าวไทยก็จะเป็นข้าวอันดับหนึ่งของโลกได้ครับการสร้างนวัตกรรมข้าวควบคู่ไปกับความใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่การแปรข้าวให้เป็นของที่มีมูลค่าสูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปลี่ยนวิกฤตการข้าวของประเทศให้กลับกลายมาเป็นโอกาสจากที่ไม่ดีให้กลับมาดีพอจากที่ไม่พอให้กลับมาพอดีนำความสุขอย่างยั่งยืนมาสู่คนไทยทั้งชาติอาจจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำนาแล้วมีรายได้มากขึ้นเนี่ยเราต้องอาศัยหลักวิทยาศาสตร์หลักเทคโนโลยีแล้วก็ทางวิชาการเข้ามาจับนะครับ